กลัวหล่นจังเลยนี่3สีนะคะเป็นแบบนี้เลยสวยทุกสีตายแล้วซึ่งวันนี้แอมปัดสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะรีวิวกันอีกแล้วนะคะซึ่งของที่จะมาแกะเล่นแกะลองกันในวันนี้นะคะเป็นไฮไลท์นะซึ่งวันนี้แอมแต่งหน้าแบบคอมพลีทลุคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเหลือแต่บริเวณไฮไลท์นะคะที่ยังไม่ได้ลงเนื่องจากเราได้ของเล่นมาใหม่นะคะจากบ๊อบบี้บราวน์นะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยบอกกันเลยว่าแอมค่อนข้างที่จะปราบปื้มนะคะเป็นตัวรองพื้นของเขานะซึ่งแอมให้พี่ลิกไปอันนึงพี่ลิกก็ใช้แล้วชอบเช่นกันนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะมาลองนะคะเป็นตัวไฮไลท์นะจ๊ะก็มีมาทั้งหมด3ตลับด้วยกันนะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูไปก่อนนะคะว่าแต่ละสีเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะไม่เคยใช้เลยนะคะไฮไลท์ของบ๊อบบี้บราวน์สีนี้นะคะเป็นสีมูนโกลนะคะอุ้ยสีสวยมากเป็นสีออกทองๆนะคะต่อมาสีอะไรเนี่ยเป็นสีแบบโรสโกลอย่างนี้เพื่อนๆคือจะมีความทองแล้วก็ความแบบชมพูนะคะชื่อว่าสีซันเซ็ตโกลนะคะสวยมากเอาไปแล้วเสียงแบบมีความเสียงหลงนะคะต่อมาอีกสีนึงอันนี้เป็นสีที่แบบออกทองๆที่ดูแพงมากเลยอ่ะสีนี้ชื่อ Afternoon Glow นะคะเดี๋ยวขอเทียบให้ดูนิดนึงนะว่า3สีเนี่ยเขาต่างกันยังไงนะคะกลัวหล่นจังเลยนี่3สีนะคะเป็นแบบนี้เลยสวยทุกสีตายแล้วซึ่งวันนี้แอมปัดบรัชออนมาแล้วนะแต่ว่าสีนี้นะคะเป็นซันเซ็ตนะจ๊ะสวยมากละมุนมากเวอร์ส่วนสีนี้นะคะ Afternoon Glow นะโอ้ย เสียงก็จะมีความหลงหลงหน่อยนะคะต่อมาสี Moon Glow นะคะโอ้ยสวยทุกสีเลยอ่ะโอเคที่รักมาลงสีแรกก่อนสีนี้นะคะชมพูทองแล้วก็มีความแบบอารมณ์ไม่ได้ชมพูจ๋าชมพูยังมีความเป็นพีชพีชโกโก้ให้งานแบบผิวๆแต่เอาจริงๆว่าสีแบบนี้มันเพื่อนสามารถทาได้ทั้งตาทั้งแก้มนะระเลื่อมากขึ้นนะจ๊ะโอเคต่อมาอดรนทนไม่ไหวอยากลงสีนี้จะแย่แหละเป็นสีมูนโกลนะคะแต่ว่าแอมจะใช้นะคะเป็นแปรงแบบนี้นะจะบอกเลยว่าแอมใช้แปรงการลงแบบพวกไฮไลท์มาหลายแบบนะแต่ว่าแอมรู้สึกว่าแบบใบพัดเนี่ยมันเป็นแบบที่ทาแล้วสวยมากที่สุดอ่ะเดี๋ยวจะลงให้ได้ชมกันนะจ๊ะโอ้ my gosh แอมชอบปัดตรงนี้ด้วยเนื่องจากแอมคนหน้าผากแบนนะก็เลยอยากเติมละมุนมากจ้าต่อมาอ่ะอุ๊ยแต่ไฮไลท์เขาสีละมุนมากแต่เอาจริงๆว่าบางแบรนด์ที่ทำไฮไลท์ออกมาเขาจะทำมาแบบใหญ่ไปเลยไม่งั้นก็แบบละเอียดละมุนไปเลยอันเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยยังมีความแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราปัดไฮไลท์ออกมานะเออเข้าใจความหมายป่ะแต่ว่าไม่ใช่แบบเป็นไฮไลท์เกรดใหญ่อธิบายไม่ถูกไฮไลท์บริเวณสันจมูกอีกนึงจ้าสีเนี้ยสวยมากเลยแต่ถ้าใครที่แบบว่าผิวเข้มหน่อยก็อาจจะเป็น Afternoon Glow นะสีมันฉ่ำมากคือฉ่ำแบบผู้ดีฉ่ำแบบ Oh my god สีนี้ก็สวยนะสี Afternoon Glow แต่น่าจะเหมาะกับคนผิวแทนขึ้นมานิดนึงให้ดูสีก่อน2สีนี้ว่าแบบสีนี้เขาจะมีความใครๆกว่าสีนี้เขาจะมีความแบบเข้มขึ้นมานิดนึงนะอืมก็ลองดูกันนะคะแต่ว่าอยากมาแกะลองไงเพราะว่าโดยส่วนตัวลองของบ๊อบบี้บราวน์มาหลายๆอย่างแล้วรู้สึกประทับใจมากซึ่งบอกก่อนเลยว่าคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้มีการสปอนเซอร์ให้มาพูดว่าแบบมันดีงั้นงี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เนี่ยอยากทำรีวิวเองแล้วคืออยากมาแกะลองนะก็น่าจะเป็นอีกทางเรื่องนึงนะสำหรับสาวๆที่แบบเป็นสาวบ๊อบบี้บราวน์อยู่แล้วหรือว่าอยากได้ไฮไลท์ที่แบรนด์ที่แบบเออดีขึ้นมานิดนึงซื้อทีเดียวแล้วจบเลยอะไรเงี้ยไฮไลท์ละมุนละมุนที่ดูแล้วผิวมันได้งานผิวจริงๆโอเคก็นั่นแหละมาแกะเล่นแกะลองนะคะส่วนราคาเนี่ยน่าจะ 2,100 บาทนะคะสำหรับเจ้าตัวไฮไลท์นะคะ1อันนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะจ๊ะก็สามารถไปดูได้นะคะที่เคาน์เตอร์ของ Bobbi Brown เลยนะเพราะว่าเขามีแบบหลายที่มากๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมคลิกไลค์เป็นกำลังใจให้แอมด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ย
มี Facebook Page นะคะแล้วก็มี IG พูดกันทุกวิดีโอแล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะขอบคุณที่คุณได้ดูจนจบและอยากให้แอมทำคลิปแกะรีวิวแต่งหน้า How to หรืออะไรก็สามารถพิมพ์กันมาได้นะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย Have a nice day ค่ะ Yay!